ช่วงนี้มาติดตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเมืองโกกาตาของประเทศอินเดียนะคะเกิดเหตุสะพานซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเกิดพังถล่มลงมากับคุณผู้ชมลงไปทับรถยนต์ที่กำลังสัญจรไปมาอยู่ที่ถนนด้านล่างนะคะทำให้ล่าสุดพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย14รายค่ะโดยโฆษกสำนักงานบริหารจัดการพิบัติภัยแห่งชาติของอินเดียแถลงยืนยันว่าเหตุสะพานลอยถล่มครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้กับสวนสาธารณะกีริชในย่านการค้าที่มีคนพลุกพล่านของเมืองโกกาตาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย14รายและบาดเจ็บอีกกว่า70คนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากค่ะคาดว่าอาจจะมีมากถึง150คนทางด้านรัฐมนตรีมหาดไทยอินเดียนายรัชนาสิงห์บอกว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะคะและก็รู้สึกเสียใจมากที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ขณะที่สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นได้แพร่ภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจพลเมืองดีใช้มือเปล่าขนย้ายเศษสะพานเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คนที่ติดตูดอยู่ใต้ซากค่ะขณะที่ทีมกู้ภัยพร้อมกับอุปกรณ์ตัดเหล็กคอนกรีตเครื่องตรวจจับสัญญาณชีพและสุนัขดมกลิ่นก็เข้ามาร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายด้วยโดยสะพานลอยนี้ค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2552แล้วนะคะแต่ก็ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสักทีเช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างหลายแห่งของอินเดียที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งค่ะเพราะว่าขาดมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยพยานผู้เห็นเหตุการณ์บอกด้วยนะคะว่าด้วยการที่มีผู้คนเฝ้ารอรถแท็กซี่แล้วก็รถขนส่งสาธารณะอยู่จำนวนมากนะคะในขณะที่เกิดเหตุก็เลยทำให้มีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังเป็นจำนวนไม่น้อยค่ะ